ท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะใน Voice of MSU นะคะวันนี้แปลกตานะคะเราอยู่กันที่สตูดิโอของคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งมาใช้สถานที่ในการถ่ายทำรายการซึ่งก็เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวเนื่องนะคะกับคณะวิทยาการสารสนเทศกับโครงการที่กำลังจะเปิดตัวแล้วก็ชมรมที่จะเปิดให้บริการในเร็ววันนี้นั่นก็คือในส่วนของ MSU Tech Startup Club นั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตแล้วก็บุคลากรรวมไปถึงบุคคลทั่วไปในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ บุตรดีสุวรรณที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะคะในส่วนของสถานที่ใหญ่มากที่ห้องสตูของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือ MSU Tech Startup Club ต้องให้ท่านคณบดีช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ก่อนเลยค่ะครับก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้มาร่วมรายการในวันนี้นะครับค่ะเวลาพูดถึง MSU Tech Startupครับนะครับก็ต้องมองภาพใหญ่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่า Thailand 4.0 นะครับซึ่งใน Thailand 4.0 เนี่ยก็จะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะใช้เศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเป็นตัวนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทางเราก็ได้รับความร่วมมือกับสำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นชื่อใหม่ด้วยใช่ครับยังจำไม่ค่อยได้นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทางสำนักงานเนี่ยนะครับได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา40กว่าสถาบันนะครับแล้วก็มมส.เราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคณะวิทยาการสารสนเทศเราได้มีโอกาสเข้าไปเนี่ยเพราะว่าการจัดการสอนของคณะเรานะครับโดยภาควิชาสื่อระดมิตรเนี่ยก็ผลิตหลักสูตรทางด้านนี้อยู่นะครับและเราก็ยังได้รับการสนับสนุนจากซิป้าเดิมเนี่ยนะครับให้มาจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลก็เลยเลือกของเราเนี่ยได้เข้าไปนะครับไปมีส่วนร่วมในโครงการนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อของเราว่าเป็น MSU Tech Startup Club นะครับซึ่งจะเปิดตัวพรุ่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคลับที่น่าสนใจมากๆเลยคราวนี้คลับนี้ค่ะเราให้บริการนิสิตยังไงบ้างให้บริการกับคนทั่วไปที่สนใจยังไงบ้างคะคลับนี้ครับเนื่องจากโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการเริ่มต้นนะครับโดยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมา 100,000 บาทนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกิจกรรมที่เราจะทำตรงนี้ก็ให้สอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลก็คือเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนะครับที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพนะครับสามารถที่จะแข่งขันกันในโลกธุรกิจดิจิทัลได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการพัฒนาและสร้างศักยภาพของนิสิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านดิจิทัลนะครับและยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้นะครับและต่อยอดในเรื่องการที่จะพัฒนาให้เป็นธุรกิจนะครับของประเทศต่อไปนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีเครือข่ายกับองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลนะครับได้เข้ามาร่วมกันพัฒนานะครับนี่คือการให้บริการในด้านต่างๆใช่ครับแล้วคลับของเราแล้วคะจะเปิดให้บริการยังไงเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงบ้างคะครับซึ่งการดำเนินกิจกรรมของคลับนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ระยะในเบื้องต้นนะครับระยะที่1เนี่ยก็จะเป็นการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดิจิทัลคอนเทนต์สื่อดิจิทัลธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัลอะไรเงี้ยนะครับรวมทั้งคอนเซปต์ต่างๆนะครับโดยแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับที่1เนี่ยก็จะเป็นระดับพื้นฐานนะครับระดับที่2ก็เป็นระดับกลางแล้วก็ระดับที่สูงขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นระดับสูงซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมี7กิจกรรมทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปคือตั้งแต่ปูพื้นในเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์เรื่องการดำเนินการธุรกิจจนการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยนะครับก็คือตั้งแต่ปูพื้นฐานตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้เลยใช่ครับนะคะแล้วก็มีการต่อยอดมีการพัฒนาแผนธุรกิจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลแบบจริงแบบเสมือนจริงด้วยและในงานก็จะมีวิทยากรที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงมาบรรยายด้วยอันนั้นเป็นระยะที่หนึ่งระยะที่หนึ่งซึ่งคนที่จะเข้ามาในระยะนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ประมาณ150คน
นะครับซึ่งจาก150คนเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ให้ทำโครงงานนะครับพัฒนาโครงงานแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกนะครับให้เหลือ30คนนะครับหรือ6ทีมจาก150จาก150นะครับซึ่งก็จะเข้าสู่ระยะที่2ก็คือจะเอาทั้ง6ทีมเนี่ยนะครับมาเคี่ยวหรือมาบ่มเพาะนะครับให้สามารถที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะไปสู่โลกของธุรกิจได้ครับแสดงว่าต้องมีคณะกรรมการที่คอยให้คำแนะนำคอยตรวจสอบในแต่ละกระบวนการด้วยครับถึงขั้นนี้เนี่ยนะครับคนที่ได้รับคัดเลือกก็จะมีทุนสนับสนุนนะครับซึ่งมีอยู่6ทุนหรือ6ทีมครับทีมละประมาณ 5,000 บาทนี่ก็คือทั้งหมดเป็น 30,000 บาทเป็นการพัฒนาคนทางด้าน IT จริงๆนะคะสำหรับคลับแห่งนี้ส่วนท่านที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรมของคลับของเราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหรือว่าสมัครได้ที่ไหนบ้างอะคะครับจริงๆนะครับก็อาจจะติดต่อโดยตรงที่คณะวิการสารสนเทศก็ได้นะครับแต่ว่าทางคลับเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า address ทางอินเทอร์เน็ตนะครับให้สามารถที่จะเข้าไปดูได้หรือสมัครได้นะครับก็คือ http นะครับ /std.it.msu.ac.th/startup-msu นะครับโดยง่ายก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ของคณะก็อาจจะเห็นลิงก์นะครับเข้ามาซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดประมาณวันพรุ่งนี้อาจจะช้าอาจจะเร็วไปนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะครับถ้าเผื่อท่านไหนที่สนใจสมัครไม่ทันก็อาจจะเข้ามาสมัครด้วยตนเองนะครับได้บล็อกอินได้ที่คณะครับค่ะแสดงว่าเด็กๆที่พลาดกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่เรากำลังจะจัดขึ้นในช่วงของกุมภามีนาเมษาเนี่ยเข้ามาขอคำปรึกษาได้ในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจดิจิตอลเช่นเดียวกันได้ครับของเราเห็นบอกว่าจะมีศูนย์ที่อยู่ที่สารสนเทศอย่างถาวรเลยก็คือร่วมกับดิจิตอลคอนเทนต์ตรงนั้นเราให้บริการอย่างไหนบ้างคะแบบไหนบ้างครับก็อย่างที่ทางพิธีกรได้พูดไปนะครับคือถ้าเผื่อมาไม่ทันโครงการนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าที่คณะวิทยาการสารสนเทศนะครับเราได้มีศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่าได้รับการสนับสนุนจากซิปป้าเดิมนะครับซึ่งตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อแล้วซึ่งวัตถุประสงค์ของศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคือต้องการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการนะครับอย่างที่บอกไปนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งสองส่วนก็จะประกอบกันนะครับอันนั้นก็คือเป็นพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องของดิจิตอลคอนเทนต์ทั่วไปแต่เทคสตาร์ทอัพนี่ก็คือจะเน้นไปที่สำหรับคนที่ต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการก็คือดำเนินการธุรกิจทางด้านนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะต่อยอดขึ้นไปอีกนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องการกลุ่มพวกนี้นะครับมารับมาเรียนรู้พัฒนาความรู้ความสามารถในเบื้องต้นเพื่อจะต่อยอดโดยมีศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยนะครับที่จะเป็นส่วนที่ดำเนินการอย่างตลอดเวลาและต่อเนื่องพลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าเห็นทางทีมงานที่ดูแลโครงการ MSU Tech Startup Club บอกว่าใกล้จะเต็มแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจถ้ามาไม่ทันจริงๆหรือว่าเต็มจริงๆนะคะที่คลับของเราก็เปิดให้บริการตลอดนะคะที่คณะวิทยาการสารสนเทศซึ่งก็จะมีทางศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมอยู่ด้วยขอให้คำปรึกษาทางด้านดิจิตอลต้องบอกนิดนึงว่าซิป้าชื่อเดิมของเขาเนี่ยเราจะจำง่ายแต่ว่าเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่แล้วเดี๋ยวต้องมาทบทวนกันอีกนิดนึงว่าชื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะซึ่งก็เป็นที่เดียวกันกับซิป้านั่นแหละใช่ไหมคะที่ตั้งของเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะทีนี้ถามเรื่องของคณะของเราบ้างค่ะอาจารย์ช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่ให้นิสิตแล้วก็บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมบ้างคะช่วงนี้ครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงคณะเนี่ยขออนุญาตเพิ่มข้อมูลนิดนึงเมื่อกี้คุณเจนได้พูดถึงการเปลี่ยนชื่อของซิป้านะครับไปเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะนะครับซึ่งสำนักงานนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้กระทรวงใหม่กระทรวงใหม่ด้วยชื่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะนะครับเมื่อก่อนเป็นกระทรวง ICT อะไรเงี้ยนะครับตอนหลังเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับพันธกิจของคณะนะครับซึ่งคณะเราเนี่ยนะครับก็มีหลักสูตรหนึ่งที่สอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัลนี้ก็คือหลักสูตรสื่อนฤมิตสื่อนฤมิตนะครับซึ่งหลักสูตรสื่อนฤมิตหรือภาควิชาสื่อนฤมิตเนี่ยเราก็จะมี
หลักสูตรนะครับที่เปิดสอนทางด้านนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการอยู่เป็นประจำนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนแล้วฝากประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานนะครับที่อยากจะให้บุตรหลานได้มาเรียนในหลักสูตรที่ทันสมัยเนี่ยนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาเรียนในหลักสูตรสื่อระมิดนะครับของคณะวิการสำเร็จเราครับนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงของเดือนกุมภามีนาแล้วก็เมษาสำหรับโครงการ MSU Tech Startup Club ค่ะซึ่งถ้าท่านไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการแบบนี้ได้ไม่เป็นไรทางศูนย์เราก็ยินดีที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลนะคะในเรื่องของธุรกิจดิจิทัลนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนก็มาได้ผู้ปกครองหรือว่าบุคคลทั่วไปมาได้ทั้งหมดเลยซึ่งเราเปิดให้บริการมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์แล้วก็นักวิจัยนะคะที่ดูแลทางด้านนี้คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดนะคะทุกวันทำการที่คณะวิทยาการสารสนเทศนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านคณบดีเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราเชื่อว่าโอกาสต่อไปเราจะได้พูดคุยกันบ่อยๆเพราะว่าโลกของความเปลี่ยนแปลงไปในทางดิจิทัลนั้นเร็วมากทางคณะเองก็ไม่หยุดยั้งได้ค่ะที่จะพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาคนทางด้านดิจิทัลค่ะวันนี้นะคะขอบคุณสถานที่ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านคณบดีด้วยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในโครงการ MSU Tech Startup Club ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับดีครับเอาละค่ะทุกท่านค่ะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำนะคะ Voice of MSU ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทางช่อง Skyline Cable TV นะคะ MSU Channel รวมไปถึงช่อง YouTube ของมหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์บุตรดีสุวรรณคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศต้องลาทุกท่านไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ